เจอกันกับน้องๆ AF8 ได้ออกงานด้วยกันแล้วก็พร้อมๆกับแฟนคลับน้องๆนะคะก็น้องๆก็รออยู่ข้างหลังเวทีวันนี้อยากจะบอกว่าดีใจมากๆเลยที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันไปฟื้นฟูนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลายๆคนอาจจะแบบว่าท้อใจอะไรเงี้ยนะคะอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรเนอะเรามาเริ่มต้นกันใหม่น้ำมันอาจจะพัดพาของเราไปได้แต่ว่าถ้าเราเข้มแข็งไม่ให้มันพัดกำลังใจเราไปมันจะดีมากๆเลยค่ะก็